และในโอกาสนี้นะครับได้เวลาที่หลายคนรอคอยแล้วครับกับการที่ทุกท่านจะมีโอกาสได้ยนโฉมตัวอย่างของภาพยนตร์แอนิเมชันพระมหาชนกในวันนี้นะครับพร้อมกันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับชมสารคดีที่บอกเล่าความเป็นมารวมไปถึงภาพยนตร์ตัวอย่างของพระมหาชนกด้วยครับเชิญติดตามพร้อมกันบนจอภาพได้เลยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกเมื่อปีพุทธศักราช2531ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาลทรงมุ่งเน้นในเรื่องความเพียรและเรื่องการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของประชาชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช2539หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยหลายส่วนประกอบด้วยส่วนที่เป็นภาษาไทยที่มาจากพระไตรปิฎกซึ่งเอามาตรงจากพระไตรปิฎกที่แปลเป็นภาษาไทยคำพูดหรือคำที่มีอยู่ในนั้นเอามาตรงส่วนที่สองก็มาดัดแปลงดัดแปลงเพื่อให้ตัวหนังสือบางอย่างหรือคำบางคำที่ไม่ตรงกับความคิดในสมัยนี้ก็ได้ดัดแปลงบ้างในที่สุดก็มีความคิดบางอย่างที่อาจจะไม่เป็นประโยชน์กับคนในปัจจุบันนี้ก็ได้เว้นและได้มีการตกแต่งส่วนใหม่ที่เข้าใจว่าจะเป็นประโยชน์แก่สังคมในปัจจุบันและเพื่อให้พระราชนิพนธ์นี้เข้าถึงเด็กๆและเยาวชนมากยิ่งขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในรูปแบบของการ์ตูนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542เป็นฉบับขาวดำต่อมาพิมพ์เป็นฉบับสีสีจะให้ชื่อใครแก่บุตรชายมหาชนกกุมารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือซีป้าซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์รวมถึงอุตสาหกรรมด้านเกมและแอนิเมชันเห็นว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูนนี้น่าจะนำมาทำเป็นต้นแบบผลิตให้เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเพื่อให้ประชาชนเด็กๆและเยาวชนได้เรียนรู้สาระจากบทพระราชนิพนธ์นี้ในอีกรูปแบบหนึ่งจึงร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยหรือแทกก้าจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องพระมหาชนกขึ้นโดยมีบริษัทผู้ผลิตแอนิเมชันเข้าร่วมกว่า10บริษัทมีศิลปินที่เป็นทั้งนักวาดภาพนักพัฒนาภาพเคลื่อนไหวผู้ชำนาญการด้านแสงและเงาผู้ชำนาญการด้านการทำแอนิเมชันกว่า250คนช่วยกันสร้างสรรค์ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้อย่างเต็มความสามารถโดยใช้เวลาถึง4ปีจากปี2553จนถึงปี2557นี้จึงสามารถจัดสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องพระมหาชนกได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมฉายให้ประชาชนได้ชมในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557นี้นับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้างคนรักษาม้าและนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราชและโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้นขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์สั่งจากกรมข้าด้วยเรื่องอันใดอาวุธดาบที่พระโปลชนกแอบซ่อนไว้ภายในพระพุทธเจ้าค่ะจับตัวพระโปลชนกหากพี่ปลาชัยขอให้น้องเก็บของสำคัญหนีไปยังเส้นทางลับนี้ทหารWe'll be right back.
ชายมหาชนกกุมารเหตุใดพระมารดาถึงไม่เล่าความจริงแก่ลูกพระมหาชนกทรงปราดเปรื่องทุกสรรพวิชาย่อมเอาตัวรอดได้ในทุกการสมุทรเราจะไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผลจะเป็นเหมือนต้นไม้หามีผลมิได้นี่เองมรรคกายบรมสุขกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะดิฉันพรอักษรนิจินดาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นผู้ดำเนินการในช่วงของการแถลงข่าวนะคะของการเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันพระมหาชนกนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุญของคนไทยทุกคนนะคะที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารและใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทำให้พวกทุกคนนั้นจะได้เห็นภาพยนตร์ที่สวยงามทั้งเนื้อหาสาระแล้วก็แฝงไว้ด้วยคุณธรรมปรัชญาจริยธรรมแล้วก็สิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดก็คือเกิดมาเป็นคนไทยนั่นเองนะคะจริงๆในวันนี้แล้วนะคะต้องเรียนท่านว่าท่านรัฐบรีจอมสำนักนายกจริงๆนั้นท่านหม่อมหลวงพนดาอิสกุลท่านก็รับปากว่าจะร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะแต่วันนี้ท่านติดภารกิจสำคัญค่ะจึงได้มอบหมายท่านที่มีกรมประชาสัมพันธ์มาเป็นผู้ที่แถลงข่าวในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะหลายท่านก็ได้เห็นถึงความเป็นมาของการจัดสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันแล้วทราบถึงภูมิหลังของการจัดสร้างแล้วนะคะตอนนี้เราจะเจาะลึกแล้วค่ะว่าก่อนจะมาถึงภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบที่เห็นตัวอย่างในวันนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะหลายท่านคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าในห้วงของเดือนธันวาคมนั้นเป็นเดือนแห่งมหามงคลอย่างยิ่งของประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนนะคะที่อยากให้ถึงวันนี้ไวๆทุกๆปีนะคะเนื่องจากว่าเราจะเห็นโอกาสสำคัญที่ทางรัฐบาลนั้นจะต้องกำหนดทั้งงานของรัฐวิธีต่างๆรวมถึงพระราชพิธีสำคัญด้วยอันนี้ก็หนีไม่พ้นค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นแกนกลางในการดำเนินงานนั่นเองนะคะคำถามแรกคงถามที่ท่านผู้มีประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะในฐานะที่เป็นผู้แทนของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยก็อยากจะเรียนถามว่าในภาพรวมของการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557ในปีนี้นั้นมีภาพอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะครับเรียนท่านรองเลขาธิการพระราชวังท่านดิษฐพรวัชรไทยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่านพรชัยรุจิประภาท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยท่านแขกผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับก็เดินอยากจะกราบเรียนว่าในปีนี้ครับรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาครับได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้นครับมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีจากทุกกระทรวงหน่วยงานหลักๆทั้งหลายนะครับรวมทั้งภาคเอกชนด้วยได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันมีความมุ่งมั่นที่จะจัดงานโดยเชิญชวนทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นปรม.ข้าราชการส่วนกลางส่วนภาคท้องถิ่นและภาคเอกชนมาร่วมกันจัดงานให้ยิ่งใหญ่นะครับโดยในปีนี้จะมีทั้งงานรัฐพิธีงานพระราชพิธีและงานเฉลิมพระเกียรตินะครับงานพระราชพิธีนั้นก็สำนักราชวังก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานด้านต่างๆเช่นการลงนามถวายพระพรเป็นต้นส่วนในงานของรัฐบาลนั้นงานสำคัญก็คือการจัดงานสโมสรสันนิบาตและงานกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งในปีนี้กำหนดขึ้นในพื้นที่ท้องสนามหลวงเป็นหลักนะครับและรวมทั้ง
ในพื้นที่ถนนราชดำเนินครับซึ่งจะแปลสภาพเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับในถนนราชดำเนินนั้นเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับท้องถิ่นทั้งประเทศก็จะรวมตัวกันเพื่อจะมานำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นโครงการตามพระราชดำริก็ตามหรืองานใดๆก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนภูมิภาคก็จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับมีการจุดเทียนไทยมีการลงนามถวายพระพรในทุกจังหวัดรวมทั้งท้องถิ่นต่างๆด้วยในส่วนของพระมหาชนกนะครับอยากจะกราบเรียนว่าเรื่องนี้ท่านรองเลขาธิการพระราชวังเป็นท่านดิศกรวัชรไทยเนี่ยได้จัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันขึ้นโดยความร่วมมือของหลายภาคส่วนและได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการวางแผนการเผยแพร่ครับผมกราบเรียนว่าผมได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานซึ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อท่านทราบถึงเนื้อหาเรื่องราวต่างๆแล้วท่านพอใจเป็นอย่างมากและที่ประชุมมีมติให้นำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเข้าสู่งานใหญ่ของรัฐบาลก็คือการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษานะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆมากซึ่งเดี๋ยวจะนำเสนอในต่างต่อไปนะครับก็เรียนว่าเป็นความภาคภูมิใจของรัฐบาลที่ได้มีการมีโอกาสได้นำเรื่องพระมหาชนกซึ่งเป็นแอนิเมชันนำเผยแพร่ครับขอบพระคุณนะคะค่ะสำหรับท่านต่อไปนะคะแน่นอนค่ะก่อนที่จะเห็นภาพยนตร์อันสวยงามที่เราได้เห็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องเรียนถามว่าจุดริเริ่มของการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันพระมหาชนกนี้นะคะมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์อย่างไรต้องกราบเรียนถามท่านรองเลขาธิการพระราชวังค่ะท่านดิษฐรวัชโรไทยค่ะกับเอเจนต์ค่ะครับขอบพระคุณมากครับขออนุญาตถือไมค์นะครับผมไม่ถนัดไมค์แบบนี้ขออนุญาตกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารนะครับท่านสอนชัยนะครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับต้องกราบเรียนนิดนึงและขยายความต่อจากท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วงานนี้ทั้งหมดต้องให้เครดิตกับทางซิปป้านะครับท่านอาจารย์สุภชัยนั่งอยู่ข้างล่างตบมือให้ท่านนิดนึงครับการเปิดตัวนี่การยืนนะครับเพราะว่าย้อนหลังไปเมื่อ4ปีที่แล้วท่านได้เดินเข้ามากับทางสมาคมแฮกก้านะครับว่าพิจารณาแล้วให้ผมนำความกลับบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวว่าทางซิปป้าเนี่ยอยากจะทำการ์ตูนแอนิเมชันพระมหาชนกไม่รู้ว่าจะสมควรหรือไม่สมควรแง่ไหนนะครับผมก็เลยเล่าให้ท่านอาจารย์สุภชัยฟังว่าจริงๆหนังสือมหาชนกนั้นทำตั้งแต่ปี31อย่างที่เราได้ดูพรีเซนเทชันสักครู่นี้แล้วนะครับท่านโปรดเกล้าให้ทำหนังสือการ์ตูนเหตุเพราะว่าคนอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจนะครับตอนที่ทำการ์ตูนเนี่ยผมเป็นคนรับสนองพระบรมราชโองการมาท่านบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ทำเหมือนหนังสือขายหัวล้อคุณเข้าไหมขายหัวล้อนี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะมันเล่นละ10บาทแล้วเอาพระราชนิพนธ์มาทำเป็นขายหัวล้อเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะไปท่าไหนนะครับก็นึกถึงคุณชัยราชวัฒน์เพราะคุณชัยราชวัฒน์เนี่ยเคยทำเขียนหนังสือการ์ตูนให้คุณย่าผมท่านหญิงบัวอนุรักษ์นะครับเขาเลยบอกว่าคุณชัยครับรบกวนทีมงานคุณชัยราชวัฒน์ช่วยทำหนังสือเรื่องนี้ให้เป็นการ์ตูนได้ไหมก็ เป็นเรื่องเลยเพราะว่าคุณชัยเคยทำแต่การ์ตูนล้อเลียนถูกไหมพอการ์ตูนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยต้องมานั่งร่างกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงพระมหาชนกต้องเป็นแบบไหนเพราะในศิลปินที่เขียนในพระราชนิพนธ์ครั้งแรกนั้นมีวิสมาลามากเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ยากนะแต่รูปเนี่ยพาไปให้หลงทางนะครับอาจารย์สุภชัยกับทางสมาคมเนี่ยโชคดีมากก็ไม่ต้องไปงมเข็มในมหาสมุทรเพราะมันมีตัวละครเป็นไกด์ไลน์แล้วนะครับมีเมืองต่างๆเป็นไกด์แล้วแต่ครั้งแรกนั้นไม่รู้เลยนะครับว่าไกด์เรื่องมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันที่ผมเล่านอกบทที่เขาเขียนมาให้นะแต่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่า
จะบอกให้ฟังว่าพระนิพนธ์เรื่องนี้ยากที่ยากมากที่สุดคือสื่อให้คนเข้าใจนะครับผมเรียนตรงๆเลยว่าผมทำหนังสือเรื่องนี้กับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเนี่ยนะครับได้มีโอกาสถวายพระองค์ท่านถวายงานเดินขึ้นเดินลงองค์พระตำหนักจิตรดาไม่รู้วันละกี่รอบในการที่ไปแก้นะครับคนที่ตรวจรูปหนังสือเล่มนี้มีพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตน์มีดิษฐรเนี่ยนั่งจนแก้ทุกวันนะครับกว่าจะเสร็จออกมาทำเองกับมือแล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองยังไม่เข้าใจเลยนะเพราะว่าท่านแก้ทีละตอนทีละองค์มันเป็นล็อกถ้าเราไม่ได้อ่านทั้งเล่มเนี่ยไม่มีทางรู้เรื่องนะครับถึงจะอ่านทั้งเล่มแล้วแต่มโนเขาเรียกภาษานี้สมัยนี้เขาเรียกมโนนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็จะไม่เข้าใจนะครับก็ต้องกราบเรียนว่าต้องขอขอบพระคุณในฐานะเป็นบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสถวายงานเกี่ยวกับเรื่องพระมหาชนกนะครับขอขอบพระคุณทางทิป้าทางเพชรก้าที่ให้ความสำคัญนะครับกับพระราชนิพนธ์ฉบับนี้นะครับผมก็ได้นำความกราบบังคมทูลกับพระองค์ท่านว่าวันนี้มีเหยื่อรายใหม่แล้วนะครับที่จะเสี่ยงชีวิตทำเรื่องนี้ซึ่งอาจารย์สุรชัยก็บอกว่าเรื่องเล็กจริงๆต้องเท้าความนะครับผมทำงานกับท่านมา34ปีที่แล้วเจอสมัยนั้นเราก็ยังผมดำท่านก็ยังดำวันนี้ผมขาวแซงหน้าท่านไปแล้วนะครับได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อ30ปีหลังจากงานครั้งแรกท่านก็บอกว่าทำได้ท่านก็บอกว่าไม่ยากหรอกปีเดียวก็เสร็จหลังจากนั้นก็4ปีครับมันยากไหมอาจารย์ยากนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณว่าด้วยความพยายามนะครับความวิริยะอุตสาหะทั้งท่านผู้กำกับทั้ง4ท่านทั้งคนที่เขียนการ์ตูนบริษัทที่นั่งอยู่ขวามือของท่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยืนโชว์ตัวให้ผมนิดนึงผมพูดข้ามช็อตไปแล้วกันนะครับกับผู้ภาคทั้งหมดเนี่ยนะครับได้มีความพยายามมากอันนี้พูดในฐานะที่วันที่ไปกราบองค์ทูลพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เอาประวัติและก็เสียงภาคท่านตรวจรูปตั้งแต่เสียงภาคเลยนะครับตั้งแต่เส้นเสียงแก้ตั้งแต่ตัวมณีเมฆขลาแก้ตัวมหาชนกนะครับรวมทั้งแก้บทรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนท่านหลายๆท่านได้มีโอกาสไปร่วมกันทำนะครับทั้งนี้ก็ต้องกราบเรียนและขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับในการผลิตนะครับแล้วก็ต้องโฆษณานิดหนึ่งเพราะว่าทางเทคก้าบอกว่าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่ผลิตด้วยคุณภาพ HD ขนาด 1920x1080 นะครับก็เท่ากับว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้ทำภาพยนตร์การ์ตูนพระราชนิพนธ์มหาชนกในครั้งนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความหมดเวลาของไทยได้รับการต้อนรับจากประชาชนนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวท่านอธิบดีผมพูดอีกทีขอบคุณครับเจ้าสองพี่น้องเก่งมากที่ร่วมกันปราบเสือโคร่งตัวนี้ได้ไพร่พลของเจ้ามีอาจเทียบกำลังพลของข้าบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองต้องเริ่มที่ประชาชนอยู่ดีกินดีข้าพเจ้าเป็นอัครมเหสีของพระอริ ฐชนกราชกลุ่มมิถิลาเราจะว่ายน้ำไปทางทิศนี้เพื่อไปให้ถึงยังมิถิลานครท่านคิดว่าราชรถเสียงไทยจะสามารถหาชายในมิถิลานครมาไขปัญหาของพระบิดาเราได้แน่หรืออาวุธดาบที่พระโปลชนกแอบซ่อนไว้ภายในพระพุทธเจ้าค่ะจงไปในสถานที่ที่ใจของท่านยินดีนั้นเถิด
ีผู้ใดจะไปนครกาญจปากะบ้างไหมเจ้าเป็นชาวเมืองไหนแล้วเจ้ามาเมืองกาญจปากะทำไมพระบิดาลูกไม่รู้จะอยู่ได้เช่นไรหากไม่มีพระบิดาสวามีตาเปิดทางให้เราไม่นะท่านพี่พี่ท่านเพชรเสือล้มลูกแม่ลูกแม่หากชาตินี้แม่จะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกก็ไม่เป็นไรขอเพียงให้ลูกปลอดภัยก็พอตั้งแต่ภูมิกับเขาชวนมาครับให้เสียงในหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกจริงๆแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าถ้าผมได้มีโอกาสได้ทำอะไรเพื่อบัตรเจ้าอยู่หัวผมก็รู้สึกดีใจอยู่แล้วทุกครั้งนะแล้วก็ในครั้งนี้ก็ได้รับบทบาทที่ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็เป็นตัวละครที่ถือว่าสำคัญตัวหนึ่งในเรื่องครับก็ดีใจมากครับพี่นกเก็บชีวิตมากพี่นกเนี่ยรู้สึกว่าภาพเบื้องหลังของเราที่ให้เสียงเนี่ยก็ทุ่มเทเต็มที่เลยนะครับมีการตีความตัวละครยังไงบ้างครับเราถึงจะได้ใส่อารมณ์ความรู้สึกไปตามตัวละครนะครับครับจริงๆครับผู้กำกับเขาก็ส่งสคริปต์แล้วก็ส่งเรื่องย่อมาให้อ่านครับครับแล้วก็พอถึงเวลาผู้กำกับก็จะเป็นคนบอกเราว่าตอนนี้รู้สึกยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราอยู่เป็นคนว่างๆผู้กำกับเป็นคนบอกให้เรากำหนดเรื่องครับก็คือใส่ความรู้สึกหรือว่าตีความตามที่ผู้กำกับได้เล่าเนื้อหาให้ฟังบางส่วนด้วยใช่ไหมครับครับแล้วคุณน้ำมนต์ล่ะครับเช่นกันครับต้องยกเครดิตกับผู้กำกับเลยว่าเขาสามารถอธิบายให้เราเข้าใจได้อย่างหนึ่งว่าเขาอยากให้เราแสดงครับยากไหมครับตอนที่เราให้เสียงตัวละครนะครับมากเลยนะครับครับแล้วคุณหนุ่มนะครับการที่เราได้มีโอกาสให้เสียงตัวละครทำให้ตัวละครที่เป็นแอนิเมชันเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาหรือว่ามีความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำกันบ้างหรือทำยังไงบ้างครับก็ต้องเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้กำกับต้องการจะนำเสนอนะครับก็กลับไปคิดต่อแต่โจทย์เลยทั้งหมดก็คือพระมหาชนกก็คือความเพียรครับเราจะแสดงออกเป็นความรู้สึกกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระมหาชนกในการเดินทางในการเกิดการต่างที่เกิดขึ้นกับความเพียรพยายามและความอุตสาหะต่างๆอย่างไรให้มันได้อารมณ์ในแต่ละโมเมนต์มากที่สุดหลังจากที่ได้ให้เสียงตัวละครไปแล้วได้มีโอกาสมาดูผลงานตัวเองเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ภูมิใจครับภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ภูมิใจมากครับคุณน้ำมนต์ล่ะครับภูมิใจมากที่มีการได้มีโอกาสได้ร่วมในโปรเจกต์ใหญ่ครับและอยากจะเชิญชวนผ่านทางสื่อมวลชนให้คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมสัมผัสกับผลงานที่ทรงคุณค่าอย่างไรบ้างครับเชิญคุณธนพลได้เลยครับคิดว่าน่าจะแอนิเมชันพระมหาชนกน่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องราวของพระมหาชนกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็มีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งการแสดงทุกอย่างที่เล่าได้เป็นอย่างดีจะเข้าใจได้ทุกคนนะครับเพราะบางทีแล้วการอ่านเนี่ยต้องยอมรับว่าเยาวชนของเราเนี่ยอาจจะตีความหรือว่าอาจจะเข้าใจในตัวละครเนี่ยไม่เหมือนกับการดูแอนิเมชันคือดูแอนิเมชันปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตัวละครมีบุคลิกยังไงพร้อมกับมีการเคลื่อนไหวด้วยนะครับพี่นกนะครับอยากจะเชิญชวนผ่านทางสื่อมวลชนยังไงดีครับให้ทุกคนได้มาร่วมติดตามภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้นะครับครับก็อยากจะฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับช่วยโปรโมทด้วยครับอยากให้คนไทยมาดูกันเยอะๆอยากให้พ่อแม่พาลูกมาดูเพื่อที่จะสร้างความเพียรให้กับลูกสร้างความเฉลียวฉลาดแล้วก็ความแข็งแกร่งแล้วพละกำลังทั้งร่างกายและจิตใจกับลูกฝากพี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยครับนับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้างคนรักษาม้าและนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราชและโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้นขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอายุกำลังจะมา
ว่ายน้ำไปทางทิศนี้เพื่อไปให้ถึงยังวิทยานครความพยายามของเราคือเปล่าประโ